ฝันสลายคิดว่าได้ผัวหล่อรวยรีบแต่งสุดท้ายไม่ใช่ผู้ชายเลิกก็ไม่ได้สาวอินโดนีเซียเล่าประสบการณ์ความรักสุดช้ำคิดว่าได้เจอผู้ชายหล่อรวยครบ3อาทิตย์ตกลงแต่งงานสุดท้ายฝันสลายไม่ใช่ผู้ชายเลิกก็ไม่ได้เว็บไซต์ต่างประเทศได้รายงานเรื่องราวชีวิตรักสุดขมขื่นในอดีตเมื่อ20ปีก่อนของหญิงสาวชาวอินโดนีเซียคนหนึ่งชื่อว่าไอดาซูซานติปัจจุบันอายุ58ปีในปีค.ศ.2000เพื่อนของเธอได้แนะนำให้รู้จักกับผู้ชายคนหนึ่งชื่อว่านาดีนาต้ามาชิโอนี่ในขณะที่พวกเขากำลังเดินทางไปยุโรปทำให้เธอกับเขาติดต่อกับได้เพียงข้อความและโทรศัพท์หากันในตอนนั้นการโทรศัพท์ข้ามประเทศมีราคาแพงมากแต่เขาก็ติดต่อเธออยู่ตลอดอย่างไม่ขาดสายจนกระทั่งเมื่อเขากลับมาที่อินโดนีเซียเธอก็ได้มีโอกาสเจอตัวจริงเธอรู้สึกว่าเขาเป็นผู้ชายที่หล่อแต่งตัวดีมีฐานะเพราะเห็นว่าเขาจ่ายบิลค่าโทรศัพท์ช่วงที่คุยกับเธอตอนอยู่ต่างประเทศเป็นจำนวนเงินมากถึง61ล้านรูเปียหรือประมาณ 140,000 บาทไม่นานเธอได้ไปเจอครอบครัวของเขาเห็นรูปถ่ายและเอกสารต่างๆของชายคนนี้หลังจากคบกันเพียง3สัปดาห์อีกฝ่ายบอกว่าครอบครัวอยากให้เขาแต่งงานและเมื่อไอดาคุยกับครอบครัวของเธอครอบครัวก็ตกลงเช่นเดียวกันหลังแต่งงานกันเธอและสามีก็ไปมีแพลนฮันนีมูนกันในหลายประเทศทั้งไทยสิงคโปร์และฮ่องกงทว่าเธอพบความจริงสุขช็อกในคืนวันแรกของการฮันนีมูนสามีของเธอเป็นผู้หญิงที่ได้รับการผ่าตัดแปลงเพศหลายครั้งก่อนหน้านี้มีชื่อว่าเนรามาเรียซูโฮมิเมื่อได้ทราบความจริงอย่างไม่ทันได้ตั้งตัวเธอก็ถึงกับเกิดอาการสติแตกรีบขอหย่าแต่ปรากฏว่าเมื่อกลับมาจริงๆก็เลิกไม่ได้เพราะเขาขู่จะทำร้ายถึงขนาดขู่ฆ่าทำให้เธอกลัวนอกจากนี้เขายังสัญญาว่าจะซื้อบ้านและให้เงินทุนให้เธอทำธุรกิจชิ้นส่วนรถยนต์และเขาคือคนที่ดูแลครอบครัวของเธอต้องทนอยู่ไปอย่างทุกข์ทรมานรวมถึงการใช้อุปกรณ์ในการมีเซ็กส์ในระหว่างที่อยู่ด้วยกันมีผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งอ้างว่าเป็นภรรยาของเขามาขโมยทรัพย์สินไปฟังเส้นสุดท้ายของเธอขาดลงเมื่อสามีขายอพาร์ตเมนต์ที่อยู่แล้วหนีไปกับผู้หญิงคนนั้นในปี2003เธอจึงตัดสินใจแจ้งตำรวจโดยบอกว่าสามีปกปิดเพศที่แท้จริงและหลอกให้เธอแต่งงานกับเขาแต่หลังจากนั้นเรื่องก็เงียบเชื่อว่าเขาใช้เงินเพื่อปิดเรื่องนี้ที่มา S01 Yahooเปิดใจสาวนักธุรกิจพันล้านโดนสามีอดีตสมาชิกก้าวไกลทำร้ายลั่นเดินหน้าฟ้องหย่าเปิดใจสาวนักธุรกิจพันล้านโดนสามีอดีตสมาชิกก้าวไกลทำร้ายลั่นเดินหน้าฟ้องหย่าเพื่อแบ่งทรัพย์สินและฟ้องข้อหาทำร้ายร่างกายวันที่20ตุลาคม66นางสาววิไลลักษณ์ชัยชาญหรือลักษณ์อายุ41ปีสาวนักธุรกิจพันล้านภาคอีสานเปิดเผยถึงเรื่องราวที่โดนสามีอายุ49ปีซึ่งเป็นอดีตสมาชิกพรรคก้าวไกลทำร้ายร่างกายนางสาววิไลลักษณ์เปิดเผยว่าวันเกิดเหตุสามีหายออกจากบ้านไปเมื่อช่วงเดือนกคที่ผ่านมาโดยบล็อกตนหมดทุกช่องทางจากนั้นกลับเข้ามาบ้านช่วงเดือนสิงหาคมโดยกลับมาติดกล้องวงจรปิดในบ้านติด GPS ที่รถส่วนตัวเครื่องดักฟังในห้องนอนก่อนหายไปอีกครั้งเมื่อวันที่20สิงหาคมก็ติดต่อไม่ได้อีกและสุดท้ายกลับมาวันที่2กันยายน
คือวันเกิดเหตุพอมาถึงมีปากเสียงกันและตนถามไปว่าทำไมต้องบล็อกตนทุกช่องทางแต่สามีกลับโมโหและตะโกนด่ากลับมาและพาดพิงไปถึงบุพการีที่เสียชีวิตไปนานแล้วทำให้ตนโมโหและหยิบตุ๊กตาหินที่อยู่ในโรงรถที่บ้านทุบกระจกรถมัสแตงที่จอดอยู่ก็ยิ่งทำให้สามีโมโหแล้วเดินเข้ามาทำร้ายตนต่อยที่ใบหน้าจนคิ้วแตกระหว่างที่คบกันก่อนหน้านี้ก็เคยทำร้ายร่างกายตนจนหูฉีกมาแล้วประมาณตอน 6-7 ที่แล้วนางสาววิไลลักษณ์เผยว่าหลังจากที่ตนถูกทำร้ายก็อยู่ที่บ้านไม่ได้แต่ยังไม่ได้ไปแจ้งความในวันนั้นพอเช้าวันที่3กันยายนตนเดินทางไปแจ้งความที่สภ.เมืองสกลนครโดยแจ้งความข้อหาทำร้ายร่างกายและในขณะนี้ตนดำเนินการฟ้องหย่าเพื่อแบ่งทรัพย์สินและฟ้องข้อหาทำร้ายร่างกายซึ่งนัดแรกขึ้นศาลวันที่20พฤศจิกายนที่ศาลจังหวัดสกลนครนางสาววิไลลักษณ์เผยถึงเรื่องธุรกิจที่ทำร่วมกันก่อนหน้านี้ว่ารายได้ทั้งหมดของธุรกิจที่ทำด้วยกันที่เป็นรายได้จะโอนเข้าบัญชีสามีหมดตนไม่มีรายได้เข้ามาสักช่องทางจนทำให้ตนไม่เหลืออะไรเลยตั้งแต่เกิดเรื่องสามีไม่เคยติดต่อกับมาหาตนอีกเลยมีแค่โทรมาหาพี่สาวและพี่เขยเพื่อให้มาคุยหรือไกล่เกลี่ยกันนางสาววิไลลักษณ์กล่าวว่าตนกับสามีคบหาดูใจกันมาตั้งแต่ปี54พอมาเจอแบบนี้ก็รู้สึกเสียใจมากเสียดายทุกอย่างเสียดายเวลาที่สร้างด้วยกันเสียดายทุกอย่างทุกเรื่องแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลก็ผ่านไปแล้วต้องอยู่กับปัจจุบันว่าจะต้องทำยังไงและอนาคตจะต้องทำยังไงเพื่อที่จะใช้ชีวิตต่อถ้าคุณบอกว่าคุณยังรักฉันอยู่ก็ให้จบและเลิกรากันด้วยดีแล้วก็แบ่งในส่วนที่รักสมควรได้ให้รักเถอะจะได้จบกันแบบง่ายๆไม่ยืดเยื้อยาวนานหลายปีขอบคุณมากๆนางสาวชลิดาพลมาศหรืออ้อตัวแทนจากมูลนิธิเป็นหนึ่งเล่าว่านางสาววิไลลักษณ์เป็นหนึ่งในสมาชิกของมูลนิธิและเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวมาก่อนซึ่งถูกทำร้ายมาจึงยื่นมือเข้ามาช่วยในส่วนของคดีความนางสาววิไลลักษณ์มีทนายความเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วก็จะฟ้องหย่าหลังโดนทำร้ายร่างกายนางสาวชลิดากล่าวว่าในส่วนของทรัพย์สินอะไรที่เป็นชื่อของฝ่ายชายก็จะแจ้งให้ทนายดำเนินการนำชื่ออ่อนส.วิไลลักษณ์เข้าไปเพื่อให้อีกฝ่ายไม่สามารถถ่ายเทหรือเอาทรัพย์สินโอนไปให้บุคคลที่3หรือ4ได้สำหรับที่หลายคนเข้าใจว่าสามีของนางสาววิไลลักษณ์เป็นส.ส.พรรคก้าวไกลนั้นขอชี้แจงว่าเขาไม่ได้เป็นส.ส.แต่เป็นสมาชิกพรรคและเป็นคณะทำงานของกลุ่มอดีตผู้สมัครส.ส.สกลนครเพราะว่าเขาอยากเล่นการเมืองอยากลงสมัครเป็นส.ส.สมัยหน้าจึงมาสมัครเป็นสมาชิกก่อนและเสนอตัวลงโดยมีการลงพื้นที่ด้วยกันกับคณะทำงานนางสาวชลิดากล่าวนางสาวชลิดากล่าวเพิ่มเติมว่าฝากถึงสามีของนางสาววิไลลักษณ์อยากให้ความเป็นธรรมกับภรรยาอยากให้มองว่าเมื่อก่อนรักกันตอนนี้ไม่สามารถที่จะต่อกันติดแล้วแต่ในส่วนที่รักควรจะได้ก็ควรจะให้เขาอย่าพูดแต่ปากอย่าให้เป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตถึงขั้นต้องฟ้องร้องกันหลายปีอ่านข่าวก้าวไกลเผยสมาชิกพรรคซ้อมเมียลาออกแล้วยันยินดีให้ข้อมูลแม้สอบวินัยสิ้นสุด เปิด4อันดับเรื่องเล่า The Ghost Radio หลอนขนลุกน่ากลัวที่สุดเปิด4อันดับเรื่องเล่าใน The Ghost Radio รายการผีชื่อดังยุคปัจจุบันที่ทำคนฟังหลอนน่ากลัวมากที่สุดจนถูกพูดถึงเป็นจำนวนมากวันที่20ตุลาคม2566เรียกว่ากลายเป็นอีกหนึ่งรายการที่ได้รับความนิยมจากคนทุกกลุ่มวัยสำหรับ The Ghost Radio คลื่นสยองของคนรุ่นใหม่ที่มากด้วยเรื่องราวลี้ลับดำเนินรายการโดยแจ็ควัชรพลฝึกใจดีส
ซึ่งเกือบทุกเรื่องถูกคลิกเข้าฟังมากกว่า1ล้านครั้งแน่นอนว่าเมื่อมีเรื่องราวน่ากลัวต้องมีเรื่องที่สุดหลอนในดวงใจของแต่ละคนล่าสุดชาวโซเชียลได้มีการมาแสดงความคิดเห็นกันในหัวข้อที่ว่า The Ghost Radio เรื่องไหนน่ากลัวที่สุดโดยพบว่าในหลายเพจ Facebook ที่พูดคุยกันมีอยู่4เรื่องที่ชาวโซเชียลพูดถึงและเห็นพ้องต้องกันว่าน่ากลัวและหลอนสุดๆอันดับ4ห้องสนิมเรื่องเล่าจากคุณแป้งตั้งแต่ปี2561แต่ยังถูกพูดถึงจนถึงปัจจุบันขณะและมียอดเข้าฟังมากกว่า 4.7 ล้านครั้งโดยนอกจากความน่ากลัวของเรื่องนี้แล้วสิ่งที่ผู้ฟังหลายคนชอบคือการเล่าเรื่องของคุณแป้งที่มีการเรียงคำพูดจังหวะในการเว้นวรรคและรายละเอียดต่างๆได้อย่างดีอันดับ3กระสอบเรื่องเล่าจากคุณอาร์ตเมื่อปี2563โดยมียอดเข้าฟังมากกว่า 3.4 ล้านครั้งเป็นเรื่องที่หลายคนเห็นพ้องกันว่าทั้งน่ากลัวหลอนและเศร้าซึ่งส่วนหนึ่งต้องชื่นชมคุณอาร์ตที่เล่าเรื่องได้อย่างดีและเป็นธรรมชาติอันดับ2ที่หยดเรื่องเล่าจากคุณกิจที่มียอดวิวไปมากกว่า 9.7 ล้านครั้งจากกระทู้สุดหลอนบนเว็บไซต์พันทิปผ่านตัวหนังสือจนได้รับความนิยมให้ทำเป็นนิยายก่อนที่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาคุณกิจได้โทรมาเล่าเรื่องนี้อีกครั้งใน Ghost Radio จนกระทั่งมีการประกาศสร้างเป็นภาพยนตร์ในที่สุดและน่าจะเป็นหนึ่งในเรื่องผีเรื่องแรกที่หลายคนพูดถึงในเรื่องความหลอนอันดับหนึ่งแม่แฟนเรื่องเล่าจากคุณมิ้นที่เพิ่งผ่านไปเมื่อเดือนที่ผ่านมาแต่กลับมียอดเข้าฟังถึง 3.8 ล้านครั้งและเป็นเรื่องที่ชาวโซเชียลหลายคนยกให้เป็นที่สุดครบรถทุกอารมณ์ทั้งหลอนน่ากลัวเศร้าสะเทือนใจหลายคนบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าฟังไปน้ำตาไหลไปและที่สำคัญน้ำเสียงการเรียบเรียงเรื่องการเล่าของคุณมิ้นนั้นเศษ10ส่วน10